าบอกพวกเองแล้วใช่ไหมว่าอย่างรังแกคนที่ไม่มีทางสู้พวกปัดตบเอ้ยฉันเขียนแล้วจ้าจ่าเข้มทีหลังฉันจะไม่ทำอีกแล้วจ้าพวกเองขืนทำไปทีแล้วก็เองได้เป็นนอนในคุกแน่ได้ไหมวะจ้าจ้าไปเกิดอะไรขึ้นจ้าไอ้พวกนั้นมันรังแกพวกผู้อพยพแล้วก็ไม่ให้ความเป็นธรรมผมก็เลยต้องจัดการสั่งสอนพวกมันเพื่อไม่ให้เกิดเป็นเยี่ยงอย่างครับผอก็ดีจ่าขอแนะนำอย่างเป็นทางการเลยนะนี่คือผู้กองการเดชสิทธิ์ผู้กองจะย้ายมาประจำศูนย์ของเราและต่อไปเนี่ยจ่าเข้มจะต้องทำงานขึ้นตรงกับผู้กองสวัสดีครับผู้กองได้ข่าวมาว่าจ่าเข้มอยู่ที่นี่มานานผมคงต้องขอคำแนะนำจากจ่าเข้มอยู่มากโดยเฉพาะเรื่องพื้นที่บริเวณชายแดนถ้าไม่มีอะไรเร่งด่วนผมขออนุญาตก่อนครับพ่อตาสบายจ่าดูท่าทางแกไม่ค่อยชอบหน้าผมนะครับไม่หรอกจ่าเข้มเนี่ยแกเป็นเสือเก่าก็เลยเป็นคนผงผางเถ็นตรงพูดจาขวานผ่าซากแบบนี้อย่าถือสาดีกว่าแต่มีคนนะหมวดชาติแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างลาพักคงจะอีก 2-3 วันถึงจะกลับช่วยมานะพี่ฮาย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 มาไอ้เนี่ยนะไอ้ผู้กองคนใหม่ที่แกบอกว่าข่าวดีอ่ะใช่พี่เมฆผู้กองคนใหม่เนี่ยมันจะมาประจำที่นี่เหรอพี่รำคาญมันจริงๆไม่นี่มันจะมาประจำการที่นี่เหรอใช่ครับพี่ดักตับข่าวดีพองมึงสิแม็กนี่มีอะไรมาไม่เหมียวคืนนี้มีสนหรือเปล่าฉันมีอ๊ออ๊อให้พี่ว้าวว้าวว้าวสวยหวานสดหรือเปล่าพี่แม่ก็รู้คนยังเหมียวมีเจ๋งๆให้พี่เสมอว้าว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 ยังงี้สิวะฉันจะเรียกว่าข่าวดีหยุดก่อนหยุดก่อนเอาละคืนนี้เราจะพักกันที่นี่แยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอธิยาศัยได้เอาใครจะทำอะไรก็ไปทำซะไปThank you.
ขอโทษจ้ะหิวแล้วสิมานี่สิจ๊ะมาคิมได้นะขอบคุณครับมานี่สิจ๊ะมาเอาไปอีกแล้วมาครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่บังกับพี่นานเองครับงั้นเราก็มาทานด้วยกันเนาะมาป่านี้คอยทีจะเป็นยังไงบ้างมึงจ้องกูทำไมมึงจะทำอะไรกูได้ฮะมึงตบกูอีกทีกูจะฆ่าไอ้นี่ไงกูตบมึงแล้วไหนไหนมึงบอกว่าจะฆ่ากูฮะกูจะฆ่ามึงตายอย่างทรมานที่สุดมึงจะย้ำมึงตายเฮ้ยท่านสายเดชเป็นยังไงผู้กองคอยทีบอกมาเอาอีนางคนสวยไปไว้ที่ไหนคุมตัวมันไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยเอาตัวมันกลับฐานลองไปสตาร์ทดูสินี่นี่จัดการต่อให้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับผู้กองแต่เข้มเมื่อวานเราไม่ค่อยไม่ได้มีโอกาสคุยกันเลยขอมาคุยด้วยหน่อยได้ครับดูท่าทางจ่ายเข้มไม่ค่อยชอบนักคนที่เนี่ยเนี่ยไม่ชอบคนมาใหม่กันทั้งนั้นแหละครับแต่มันก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันไปแล้วมีเหตุผลอะไรบ้างคนที่มาอยู่ที่นี่มีหลายประเภทประเภทที่หนึ่งมาดูแลผลประโยชน์ให้กับนายส่วนประเภทที่สอง
ก็มาหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองมีแค่สองประเภทเท่านั้นเองส่วนประเภทที่สามกระจกเจ้านายผิดคนแล้วถ้าผมจะบอกว่าผมไม่ได้จัดอยู่ในสามประเภทที่จ่าจัดให้ล่ะอันนี้เนี่ยมันก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผู้กอง